ถินนทานแปลว่าการถวายผ้ากฐินการทอดกฐินสิ่งของถวายร่วมกับผ้ากฐินกฐินทานหมายถึงการที่ทายกทายิกาผู้มีศรัทธานำผ้าพร้อมทั้งบริวารไปถวายแก่สงฆ์ผู้จำพรรษาครบ3เดือนที่วัดใดวัดหนึ่งภายในเขตกำหนดเพื่อให้สงฆ์วัดนั้นประกอบสังฆกรรมทำเป็นผ้ากฐินแล้วอนุโมทนารับอานิสงส์ตามพระวินัยต่อไปเรียกกฐินทานโดยทั่วไปว่าทอดกฐินบ้างถวายกฐินบ้างกฐินทานมิใช่เฉพาะทายกทายิกาหรือชาวบ้านเท่านั้นที่ทำได้แม้ภิกษุสามเณรก็สามารถทำคือเป็นเจ้าภาพกฐินและทอดกฐินได้แต่ต้องไม่ใช่วัดที่ตัวเองจำพรรษาอยู่เท่านั้นไปทอดที่วัดอื่นๆท่านก็มิได้ห้ามอ้างอิงจากคำวัดโดยพระธรรมกิตติวงศ์